ภควันโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควันโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไตรจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองบรรดาพระเถรานุเถระและขอเจริญสุขแก่ญาติโยมที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมงานปีนี้ก็ถือว่าครบวาระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพราะตามปกติเคยประชุมเดือนกันยาพอหลวงพ่อสนองท่านมามรณะช่วงเดือนสิงหาเนี่ยวันที่24แล้วก็เลยเลื่อนกันประชุมมาในช่วงเดือนสิงหาฉะนั้นการประชุมเนี่ยในหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็กล่าวเอาไว้และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทำเป็นเนติแบบอย่างเอาไว้ให้บรรดาลูกศิษย์ที่น้อมนำคำสอนเอาไปประพฤติปฏิบัติในบทปริหายธรรม7ที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้และบรรดาสาวกก็ทำตามว่าเราประชุมกันเดืองนิดเมื่อประชุมแล้วเนี่ยก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกก็ช่วยทำกิจเราประพฤติปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติตามในหลักคำที่พุทธเจ้าทรงห้ามเอาไว้และปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติตามสิกขาบทบรรดาหมู่สงฆ์องค์ใดก็ตามที่เป็นประธานสงฆ์เราก็เชื่อฟังคำสอนไว้เราไม่ลุกอำนาจเห็นแก่ความอยากและให้ยินดีในที่สงัดพระสงฆ์ที่มีศีลที่ยังไม่มาก็ให้มาที่มาแล้วก็ให้อยู่เป็นสุขนี่ก็มีหลวงพ่อไพรินทร์ท่านเป็นประธานสงฆ์อันนี้บรรดาหมู่สงฆ์เนี่ยเราจะไปลุกอำนาจแก้ความอยากของตนเองเราต้องเชื่อฟังเพราะบทบัญญัติสิกขาเนี่ยถ้าเราทำตามก็ทำให้หมู่คณะเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราไม่ทำตามคำสอนของพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่วางไว้แล้วเนี่ยคือวิปฏิสารคือเดือดร้อนใจตนเองเพราะตามปกติคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกหัดอบรมจิตภาวนาแล้วเนี่ยทิฏฐิมานะนี่รุนแรงเป็นสักกายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นมานะแปลว่าถือตัวถือตน
ถือเราถือเขาเป็นอัตติมโนขึ้นมาอันนี้สังคมหมู่คณะสงฆ์เนี่ยเราต้องทำตามสิกขาบทที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เพราะสิกขาบทนี่เป็นตัวบังคับเลยข้อห้ามท่านก็วางเอาไว้ทำเราใดเป็นไปเพื่อความมักมากไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยธรรมเราใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดองค์ไหนที่เป็นประธานสงฆ์เชื่อฟังไว้ถ้าเราปฏิบัติตามอย่างเนี้ยเราก็ทำให้หมู่คณะเราก็อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุกขึ้นมาฉะนั้นในหลักที่เรามาอบรมเนี่ยหลักคำสอนพุทธเจ้าก็วางไม่ให้ลุกอำนาจแห่งความอยากเมื่อเราประชุมอย่างเงี้ยบางทีเราอึดอัดความอึดอัดหนาวบ้างร้อนบ้างลำคาญบ้างเราก็ต้องใช้ความอดทนในหลักภิกษุใหม่ภิกษุใหม่เนี่ยหนึ่งทนต่อความสั่งสอนไม่ได้ขี้เกียจทำตามเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องเพลิดเพลินในกามคุณอยากให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสี่รักผู้หญิงนี่อันตรายของพระฉะนั้นพระเนี่ยพุทธเจ้าก็วางเอาไว้ทีนี้เราบวชใหม่พันเตหูโสท่านก็ต้องสอนอบรมอยู่ทุกวันฉะนั้นพระนี้ต้องอบรมเพราะเราเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะบวชเราจึงขอนิสัยจากครูบาอาจารย์ว่ามะยังพันเตนิสยังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตนิสยังยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตนิสยังยาจามะข้าพเจ้าจะขอถือนิสัยจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอบรมบ่มนิสัยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอนิสัยจากครูบาอาจารย์ข้าพเจ้าจะไม่ถือโทษไม่ถือโกรธนี้พระต้องถูกอบรมทุกวันเลยอบรมแล้วก็บ่มนิสัยเอานิสัยอะไรนิสัยสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบสงบในที่นี้คือหมายความว่าสงบกายสงบวาจาและก็สงบใจแปลว่าเป็นผู้สงบภิกขุแปลว่าเป็นผู้เห็นภัยเห็นภัยในที่นี้คือหมายความว่าภัยที่ใกล้ตัวเราภัยที่เกิดจากการแก่ภัยที่เกิดจากการเจ็บภัยที่เกิดจากการตายแต่เรายังหนุ่มอยู่เนี่ยแต่บางครั้งเราแซงก็ได้แซงเข้าไปอยู่ขั้นเจ็บและขั้นตายงั้นชีวิตความตายจึงไม่แน่นอนไม่เลือกชั้นวรรณะเด็กก็ตายก่อนเนี่ยภัยอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยงั้นที่เราเข้ามาบวชนี่เรามาฝึกหัดอบรมบ่มนิสัยให้อารมณ์บุญได้เกิดขึ้นสมณะเป็นผู้สงบเราก็สร้างบุญให้เกิดขึ้น
ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมพร่ำสอนเอาไว้เราจะไปมีทิฏฐิมนะถ้าเรามีทิฏฐิมนะแล้วเนี่ยธรรมมันไม่ไหลเข้ามันมีตัวขวางอยู่คือตัววิถีขวางนี่ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนโสวัจจสตาเนี่ย เป็นผู้อ่อนน้อมแล้วก็ถ่อมตนไว้องค์ไหนที่เป็นพระเถระเราก็เชื่อฟังคำสอนนี่ถ้าเราทำตามแล้วก็มีอานิสงส์แหละอานิสงส์พ่อแม่มาเจอลูกหลานตอนที่ไม่บวชก็ไม่สำรวมพอมาบวชแล้วเนี่ยสำรวม สำรวมกายสำรวมวาจาพ่อแม่เห็นก็ดีอกดีใจว่าลูกเข้ามาบวชแล้วเนี่ยเปลี่ยนนิสัยไปฉะนั้นคนเราเมื่อเข้ามาบวชแล้วนี่เราต้องพยายามเอานิสัยจากครูบาอาจารย์ไปเราจะได้ของใหม่ๆถ้าเราไม่ละของเก่าเนี่ย เราก็ไม่ได้ของใหม่ถ้าเราละของเก่าเราได้ของใหม่ฉะนั้นที่วัดสังฆทานจึงพยายามอบรมทุกวันช่วงวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ยันสว่างเพื่ออบรมใจฉะนั้นใจเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยเพราะอะไรเพราะเราเคยสร้างนิสัยเอาไว้แล้วเรามาบวชแล้วเนี่ยเราจะเอานิสัยใหม่ทำให้นิสัยความสงบจะได้เกิดมีขึ้นกับตนเองฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยองค์ของภิกษุใหม่เนี่ยเราต้องอยู่ในกรอบ ของสมณะสารูปเพราะว่าสมณะสารูปเนี่ยแม้แต่นุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลเบื้องล่างครึ่งนักแข้งเบื้องกลางเหนือสะดือเบื้องบนนี่ปิดไหล่แล้วก็ห่มให้เป็นปริมณฑลนี่การห่มอีก ต้องมีชายจีวรให้เสมอกันห่มพิจารณาปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวาเมยาวสีตัสสะปฏิกาตายะอุณหันสะปฏิกาตายะที่เราพิจารณาเนี่ยหมายความว่าไม่ให้จิตเราไปหลงผ้าเพราะตามปกติคนเราเนี่ยหลงผ้า อยากจะได้จีวรเนื้อละเอียดเนื้อสวยงามเอาไว้ไม่ให้เกิดความละอายการแดดการลมฝน การสัตว์เลื้อยคลานอีมังปูติกายังกัตตวาเสื้อผ้าไม่เป็นของน่าเกลียดแต่ตัวเราเป็นของน่าเกลียดนี่เราสังเกตดูเราห่มจีวรสามวันเจ็ดวันถ้าไหว้เจ็ดวันเนี่ยบางองค์เหงื่อมาก พอเหงื่อมากก็เป็นขี้เกลือแล้วนี่เราไปโทษชีวรเปื้อนแต่ความจริงในชีวรเนี่ยมันไม่เปื้อนครั้นมาถูกเข้ากับกายแต่ชีวรเราเลยเปื้อนกลายเป็นของน่าเกลียดนี้ถ้าเรามาพิจารณาตามโอวาทคำสอนแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าใจโอ
อุบายคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ให้ไปยึดติดความสวยงามห่มเพื่อปกปิจวะอวัยวะเท่านั้นเองเพราะร่างกายเราถ้าเราดูในแง่ของธรรมะแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อาบน้ำวันสองวันเนี่ยเหงื่อมันข้นก็ไหลออกแล้วเหงื่อมันข้นเกิดจากอะไรเกิดจากธาตุดินออกตามรูขนเราสังเกตเราไม่อาบน้ำวันหนึ่งก็เหนียวตัวแล้วนี่ถ้าเรามาพิจารณาเนี่ยทำให้จิตเราเกิดปัญญาไม่ไปยึดติดเสื้อผ้าแล้วครูบาอาจารย์จัดให้ยังไงแล้วก็ห่มอย่างนั้นแต่เราพิจารณาให้เป็นอารมณ์กรรมฐานไว้การบริโภคขบฉันก็เหมือนกันทำไมก็จึงให้ทานอาหารมื้อเดียวเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่มันเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยข้าวหวานใส่บาตรเพื่อเป็นรสเดียวคือรสเดียวคือหมายความว่าให้จิตเราพิจารณาไม่งั้นคนเราเนี่ยตีนะบริโภคบริโภคติดรสเราสังเกตสิทุกข์ก็อยู่ที่นั่นสมุทัยก็อยู่ที่นั่นความดับก็อยู่ที่นั่นทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนี่ความหิวเนี่ยเวลาอาหารเข้าคำปากพอได้สัมผัสลิ้นเท่านั้นเองลิ้นนี่ได้พอได้สัมผัสเกิดมีความรู้สึกอร่อยนี่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราไม่ให้จิตไหลไปตามรสแล้วมันงั้นเราต้องเป็นธาตุของรสไปงั้นครูบาอาจารย์พาแนะนำทำในแง่หลักคำสอนของพุทธเจ้าก็สอนไว้พอลิ้นได้สัมผัสปุ๊บอารมณ์รสอร่อยจิตมันก็สั่งให้เคี้ยวแล้วก็กลืนเนี่ยตามปกติคนเราเป็นธาตุแห่งรสแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพออมสักพักหนึ่งแม่เอาจิตไปตามกระแสรสเอาจิตตั้งไว้ที่ขาตะไคร้เคี้ยวหนึ่งเคี้ยวสองเคี้ยวสามเคี้ยวสี่เคี้ยวห้าเคี้ยวหกเคี้ยวเจ็ดเคี้ยวแปดเคี้ยวเก้าเคี้ยวสิบแล้วก็กลืนลงเนี่ยทานแบบพระอริยเจ้าทานแบบที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้ทานแบบพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์แนะนำเอาไว้ที่เราฉันมือเดียวเพื่อลดอารมณ์กามอารมณ์กามคุณเนี่ยได้ไม่กวนลดอาหารลงและพิจารณาความปฏิกูลในร่างกายให้มากขึ้นเพราะความปฏิกูลในร่างกายก็ปรากฏอยู่แล้วปรากฏยังไงที่เราอาบน้ำชำระร่างกายนี่แหละเป็นอสุภะสัญญาเลยเราต้องแปรงฟันเราต้องล้างหน้าเราต้องถ่ายหนักถ่ายเบาเอาจิตมาพิจารณาอสุภะสัญญาตัวเนี้ยอารมณ์กามได้ลดลงอาหารถ้าให้มากอารมณ์กามคุณก็ปรุงแต่งมากอารมณ์ง่วงก็กวนมากทีนี้เราบวชใหม่นี่เราพยายามฝึกหัดตามครูบาอาจารย์สอนไว้ทีนี้อารมณ์พวกนี้มันจะลดลงไปลดลงไป
นี่เข้าพรรษามาเดือนครึ่งแล้วเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้ทำให้ใจเราได้เกิดสติเกิดปัญญาถ้าจิตเราเห็นความปฏิกูลร่างกายเมื่อไหร่นั่นแหละอารมณ์ลดลงแล้วฟุ้งซ่านก็จะลดลงไปความง่วงก็จะลดลงไปอารมณ์กามก็จะลดลงไปนี่อารมณ์ปรุงแต่งก็จะน้อยลงไปนี่อารมณ์บุญเกิดอยู่แล้วนี้ถ้าเราบวชแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามคำสอนอานิสงส์ก็ไม่เกิดอารมณ์กามก็ยังกวนอารมณ์โทสะก็กวนมากเลยใครเตือนไม่ได้เลยและอารมณ์ง่วงอารมณ์ง่วงนี่ก็กวนอีกแล้วเวลาครูบาอาจารย์อบรมธรรมะก็แอบแอบซ่อนๆแล้วจิตมันปรุงแต่งอ่ะบางทีไม่ปวดท้องหนักก็ทำเป็นแกล้งปวดท้องหนักไม่ปวดท้องเบาก็แกล้งปวดท้องเบาอีนี้มันเป็นมายาของจิตมายาของจิตนี่เป็นอารมณ์ที่มาปรุงแต่งใจเป็นมารขวางไม่ให้เราสร้างบุญกุศลนี่มารอารมณ์มารนี่มันเข้าสิงแล้วเนี่ยเราจะไปเชื่อเราใช้ความอดทนไว้ถ้าเราทำตามก็จะมีอานิสงส์แล้วงั้นอาหารเนี่ยทุกข์ก็อยู่ที่นี่สมุทัยคือความอยากพอเห็นอาหารนี่ความอยากเต็มที่เลยอ่ะอาหารอันไหนที่ถูกใจอยากกระตักให้เต็มที่แล้วนี่สมุทัยความอยากเวทนาเก่าคือความหิวทุกเวทนาก็เต็มที่พอเราทานไปสักห้าคำหกคำเวทนาเก่าดับแล้วเริ่มอิ่มพอเริ่มอิ่มเวทนาความสุขเกิดแล้วสบายใจแล้วนี่ทุกดับสุขเกิดเวลาอารมณ์สุขพออิ่มแล้วก็เกิดสบายใจงั้นถ้าเรามาพิจารณาในแง่ของหลักธรรมแล้วเนี่ยทำให้จิตใจได้เกิดสติแล้วก็เกิดปัญญาเสนาสนะที่เราอยู่ก็เหมือนกันเราต้องให้เจ้าหน้าที่จัดนี่เจ้าหน้าที่ท่านยังมาพิจารณาองค์ไหนชอบเดินจงกรมองค์ไหนชอบนั่งสมาธิหรือองค์ไหนที่ชอบยืนสมาธิองค์ที่จัดเสนาสนะท่านก็พิจารณาเมื่อเราไปอยู่เราก็ต้องดูแลเสนาสนะทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดเขาเรียกว่าเจริญสถานที่เนี่ยสะอาดสถานที่เจริญตาสะอาดกายเจริญไหวแต่ถ้าสะอาดใจก็เจริญสุขเหมือนสถานที่เราเข้ามาเนี่ยวัดวาอารามเป็นที่ลื่นลมพอเข้ามาจิตใจมันก็ลื่นลมความสะอาดสะอาดสะอาดกายเราก็อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเพราะบางองค์ก็กลิ่นตัวแรงเวลาเรามาเข้าโมเนี่ยเราก็ต้องสำรวมทำความสะอาดกายสะอาดใจคอยดับอารมณ์ใจไว้ใจมันยังหุดพุ่งซ่านใจมันจะน้อยใจจะเสียใจ
เพราะอารมณ์เหล่านี้มันจะกวนใจทุกวันเนี่ยนี่เราก็หาอุบายละไม่เชื่อเราเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าไว้เชื่อครูบาอาจารย์ไว้ใช้ความอดทนเป็นตบะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราทำตามก็จะมีอนิสงส์มีอนิสงส์หนึ่งอดทนสองข่มใจแค่สองข้อเนี่ยอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความเจ็บใจใครจะว่าใครจะนินทาอันมันเรื่องของเขาเรื่องใจเขาอารมณ์เหล่านั้นก็เผาใจเขาไปเองแต่เราใจเราไม่เป็นไปด้วยนี้เราต้องอาศัยหลักธรรมเนี่ยเป็นตัวยึดเหนี่ยวเอาไว้แล้วก็ข่มใจตนเองน้ำขุ่นเนี่ยเอาไว้ข้างในน้ำใสเอาไว้ข้างนอกน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในก็หมายความว่าใจจะขุ่นมัวอย่างไรก็ตามข่มเอาไว้ไม่แสดงออกน้ำใสเอาไว้ข้างนอกมารยาทเจอครูบาอาจารย์อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ยกมือไหว้ขึ้นอ่อนน้อมไว้เราจะเดินผ่านครูบาอาจารย์แล้วก็ยกมือไหว้ผ่านไปเนี่ยกิริยามารยาทที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่เจ้าหน้าที่เขาก็จัดให้เราไปอยู่แล้วก็ทำกิจวัตรของเรากิจส่วนรวมกิจส่วนรวมก็ปัดกวาดเช็ดถูนี่แหละของไหนส่วนรวมแล้วก็ทำส่วนตัวแล้วก็ทำแล้วกวาดภายนอกแล้วให้ข้างในก็สะอาดไปด้วยเรามาพิจารณาถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยจะได้บุญทั้งภายในภายนอกนาเกิดปัญญากุฏิก็ลกไปหมดเลยข้างในไม่สะอาดนี่ข้างนอกก็ไม่ก็สะอาดแล้วนี่เชื่อใครเชื่อความขี้เกียจแล้วตัวทินิมิตะความง่วงเหงาเหานอนเกียจคร้านเป็นอารมณ์นี่ใจคนเราโดยมากเนี่ยเชื่อความเกียจคร้านนั้นความเกียจคร้านเนี่ยไปอยู่ที่ไหนสร้างปัญหาสร้างปัญหาแค่ตนเองไม่ได้สร้างปัญหาให้คนอื่นแต่ในคนนักคิดสร้างบุญเนี่ยสร้างบุญให้แก่ตนเองแล้วก็สร้างบุญให้ส่วนรวมเป็นหมู่เป็นคณะองค์ที่เป็นประธานสงฆ์ก็ดีใจเลยดีใจองค์นั้นเข้ามาองค์นี้ช่วยกันขนขวายกิจการที่เกิดขึ้นเนี่ยประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันนี่ถ้าคนหรือพระถ้าศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยอยากเข้าใจหลักวินัยสงฆ์หรือบางองค์ศึกษาก็จริงแต่ไม่เชื่อคำสอนไปเชื่อทิฏฐิตนเองไม่เชื่อฟังทิฏฐิคือความเห็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นเห็นยังไงเห็นตัวกูของกูตัวกูของกูตากูหูกูจมูกกูลิ้นกูกายกูนี่เป็นตัวทิฏฐิแต่พุทธเจ้าสอนให้ทำลายตัวทิฏฐิออกให้เป็นสัมมาทิฏฐิ
ตาเรานี่แล้วก็มาอาศัยหูก็มาอาศัยจมูกก็มาอาศัยกายก็มาอาศัยใจก็มาอาศัยอุปมาเหมือนเราขยืมรถเขามาใช้เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนปีหนึ่งพอหมดที่เรากำหนดเอาไว้เขาก็ลดคืนไปร่างกายเราก็เหมือนกันที่เราใช้กายทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวพญามัจจุราชมาทวงคืนแล้วพญามัจจุราชคือความตายไงมาทวงสังขารกลับแล้วอันนี้คนมีปัญญาน่ะคนมีปัญญาคลึยืมรถเขามาก็เอามาสร้างเตรียมวัตถุสิ่งของเอาไว้เมื่อเรามาเกิดก็เหมือนกันเอากายมาสร้างบุญเอาวาจามาสร้างบุญเอาใจมาสร้างบุญเราสะสมก็เรียกว่าสุขโขปุญญสะอุตโยการสร้างสมบุญนำมาซึ่งความสุขเราจะไปดูถูกบุญเล็กน้อยบุญที่เราปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดขัดห้องส้วมห้องน้ำเนี่ยนี่มันเป็นบุญทั้งหมดเลยเป็นไวยาวัจจไมยบุญสำเร็จด้วยการขนขวายนี่เป็นบุญแหละถ้าเราสร้างคิดให้เป็นบุญเนี่ยทางกายก็เป็นบุญทางวาจาก็เป็นบุญเราเป็นพันเตเราก็แนะนำพระบวชใหม่วิธีห่มวิธีนุ่งวิธีเดินหรือวิธีอุ้มบาตรตามโอวาทคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็จะมีอานิสงส์ด้านเสนาสนะแล้วก็ด้านยารักษาโรคพอโรคภัยไข้เจ็บนี่ห้ามไม่ได้พระก็เจ็บป่วยมรณะเหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นขันธมารขันธมารหมายความว่าเราตั้งใจบวชจะมาสร้างบุญกุศลแต่มารมาตัดหลอดให้เกิดโรคเราสังเกตสิโรคมันลุ่มเราตาไม่เคยเป็นตาเป็นโรคตาก็เป็นโรคหูไม่เคยเป็นโรคก็เป็นโรคจมูกไม่เคยเป็นโรคก็เป็นโรคกายก็ไม่เคยเป็นโรคก็เป็นโรคใจไม่เคยเป็นโรคก็เป็นโรคนี้เป็นโรคแล้วเนี่ยทำให้ทุกขเวทนาก็รุนแรงเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเวทนามันบีบคลั่นมากขึ้นมากขึ้นจุดตรงนี้แหละพุทธเจ้าจึงให้โอวาทเอาไว้ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายอย่าประมาทสักวันหนึ่งความตายจะมาถึงเราทีนี้ถ้าความตายไม่จำถึงเรามันต้องเจ็บก่อนไอ้ตัวเจ็บนี่แหละทำให้จิตเราไปเสวยทุกขเวทนาไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวเลยปวดตรงไหนก็ยึดตรงนั้นปวดตรงไหนก็ยึดตรงนั้นบีบครั้นเต็มที่เลยปวดจนทวารเปิดเนี่ยทวารเปิดคือหมายความว่าคนเราพอทวารเปิดวิญญาณก็ออกแล้วนี้เราต้องฝึกหัดกรรมฐานนี่ล่ะ
กรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของจิตเอาจิตมาตั้งฐานให้สงบไว้ฉะนั้นองค์ผมเกศาผมเกศาผมเราอาจิตนี้อยู่ที่ผมเป็นที่ตั้งเลยนี้จิตมันก็ไม่แส่สายไปอารมณ์อื่นจิตมันก็นิ่งอยู่ที่ผมเป็นอารมณ์อันนี้จิตมันก็รวมตัวเด้ทีนี้พอจิตรวมตัวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระแสจิตก็ไปนิ่งอยู่กับความสงบเวทนาที่ความปวดมันก็จะเบาลงนี้เราต้องฝึกไว้ถ้าเราฝึกเอาไว้เนี่ยเราจะมีภาษีกับคนที่ไม่ฝึกเราสังเกตคนเจ็บไข้ได้ป่วยตำรงบาลเนี่ยเวลาเวทนามันปวดมากๆเนี่ยหมอต้องจับคนไข้ผูกแขนบ้างผูกขามัดกระเตียงคนไข้ก็ดิ้นคนไข้ก็ร้องร้องก็เอาผ้าผูกปากอีกเนี่ยเวทนามันบีบคั้นไม่มีใครช่วยได้หรอกที่พระเจ้ากล่าวว่าโกสินาโถปโลสียาใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้นี่ถ้าตนเองได้เคยบวชเรียนแล้วเนี่ยมาเรียนกรรมฐานพรากจิตอยู่ก็เกศาผม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 แต่เรื่องที่หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานสอนเอาไว้ก็เอาจิตตั้งไว้ที่ฐานลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนี่พรากจิตไปถ้าเราฝึกหัดอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเข้าใจแล้วเข้าใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นเราก็อาจิตอยู่กับองค์บริกรรมของเราอันนี้ทำให้จิตมีเครื่องอยู่ไม่ทุรนทุรายปวดก็ข่มใจได้อันนี้จะมีภาษีคนที่ไม่ฝึกถ้าเราฝึกได้แล้วเนี่ยจิตมันมีที่พึ่งมีที่อยู่มีที่เกาะมีเครื่องยึดเหนี่ยวมีพุทธังตรนังกัจฉามิธัมมังตรนังกัจฉามิสังฆังตรนังกัจฉามิมีพระพุทธเจ้าเป็นตรณะที่พึ่งมีพระธรรมเจ้าเป็นตรณะที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เจ้ามีตรณะที่พึ่งทางใจเนี่ยใจมันอบอุ่นอันนี้ใจของเรานี้ถ้าไม่ฝึกหัดเนี่ยไม่อบอุ่นใจไฟกิเลสมันคลองใจเราสังเกตวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าเราเป็นทาสพระธรรมเจ้าหรือเราเป็นทาสของพระอริยสงฆ์เจ้าถ้าเราเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นบุญทุกอิริยาบถเลยแต่ถ้าเราเป็นธาตุแห่งอารมณ์ใจอารมณ์ใจไงก็คิดไงคิดถึงโลกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงหน้าที่การงานเอามาปรุงแต่งคิดอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนกระแสจิตที่เราปล่อยไปตามอารมณ์แห่งความฟุ้งซ่านเนี่ยในแง่ของธรรมะเขาเรียกว่าอกุศลอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์นี้ใจก็ฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งซ่านครอบงำเขาเรียกว่าอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านครอบงำใจนี้ใจเป็นไงใจก็ขุ่นมัวใจก็เศร้าหมองไปนี่เราเป็นทาสใคร
เราเป็นทาสกิเลสแล้วเราไม่ได้เป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วงั้นเราจึงพยายามนอบน้อมเอาคุณพระมาตั้งไว้เอาคุณของพระพุทธเจ้าเอาคุณของพระธรรมเจ้าเอาคุณของพระสงฆ์เจ้าเอาคุณของพุทธเจ้าก็ตัวปัญญาไงเอาจิตอยู่กับกายกายนั่งก็จิตอยู่กับกายกายเดินก็จิตอยู่กับกายกายเดินก็จิตอยู่กับกายกายนอนก็จิตอยู่กับกายนี่เป็นกุศลทุกขณะอันนี้ถ้าจิตไม่อยู่กับกายเป็นอะไรเป็นธาตุกิเลสมานทุกวันเลยอันนี้ถ้าเราอยู่ด้วยปัญญาแล้วนี่จะเป็นธาตุพระพุทธเป็นธาตุพระธรรมล่ะกายาวาหนาคืบลึกศอกกระมาเนี่ยกองเห็นรูปตั้งแต่ศีรษะมือเท้าขาทั้งหมดในรูปกายรูปกายนี่เป็นรูปธรรมใจเราที่คิดนึกนี่เป็นนามธรรมตอนนี้เราก็พากจิตมาตั้งดูมาตั้งดูกายตนเองอันนี้พอจิตดูกายกายเป็นไรกายมันก็เสื่อมไงกายมันเสื่อมโอ้เราตอนนี้อายุป่าต้อง70กว่าแล้วลุกไม่ค่อยไหวซะแล้วยันหน้ายันหลังอันนี้จิตเห็นกายเราแล้วนี่เราจะอยู่กับลูกหลานไม่นานแล้วนี่เราต้องสร้างบุญให้กับตนเองแล้วนี่เอาจิตมาดูกายเห็นกายมันเสื่อมไปเสื่อมไปวันนี้เอาจิตมาดูอารมณ์ใจนี่พอจิตมาดูอารมณ์ใจโอ้เรามาประพฤติปฏิบัติเราลดอารมณ์ไปได้มากเลยเมื่อก่อนนี้ใครว่าใครด่าเนี่ยพอแค่รับอารมณ์เนี่ยเราระงับอารมณ์ไม่อยู่ย้อนเลยแต่ตอนนี้เราลดไปได้มากเลยใครจะด่าใครจะว่ามันเรื่องใจของเขาใจเราก็ระงับใจเราเองเอาชนะใจตนเองทำให้เราลดละไปได้มากอันนี้เรามาพิจารณาองค์ธรรมแล้วใจพระสงฆ์ล่ะใจพระสงฆ์ที่เราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลตั้งอกตั้งใจสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยแล้วก็บ่มอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้อารมณ์น้อยลงไปนี่มันใจพระสงฆ์เป็นใจพระสงฆ์เนี่ยเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นทาสพระธรรมเจ้าเป็นทาสของพระอริยสงฆ์เจ้าสามเดือนเนี่ยเราได้สร้างบุญให้เต็มที่เลยนี่เราก็ภูมิใจเลยเนี่ยเรามาบวชวัดสังฆทานเนี่ยได้มาอบรมสามเดือนเปลี่ยนนิสัยไปเลยศึกษาลาเพศมั่นในองค์ศีลไว อยู่ในกรอบของศีลถ้าเรามั่นในองค์ศีลอยู่ในกรอบของศีลก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าเป็นผู้ใกล้คุณต่อพระรัตนตรัยนี่บางคนศึกไปแล้วเนี่ยศีลห้าก็ไม่มีผิดกามีก็บ่อยผิดสุราก็บ่อยอันนี้เราก็อยู่ห่างคุณพระรัตนตรัยดิเรามีคำสอนของพุทธเจ้าแต่ไม่ทำตามอันนี้ยาวไกลเลยเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมแล้วบุญกุศลไม่ได้ติดไปฉะนั้นที่เราต้องการอยากจะให้บุญกุศลติดไปเนี่ยเราต้องทำตามเนี่ยยังก็วัดสังฆทานก็ขอวางเป็นรูปแบบไปแล้วทำวัดสวดมนต์คำว่าทำวัดเนี่ย
เรามาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าทุกวันเลยพระพุทธรูปนี่เป็นตัวแทนเรามาเข้ากราบเสร็จแล้วก็สรรเสริญแล้วสิบนิ้วที่เราพนมมือนี่กลายเป็นบุญที่เราสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณวาจาก็เป็นบุญเราตั้งใจสวดใจก็เป็นบุญเลิกจากสวดแล้วกลับไปเราก็เดินจงกรมประพฤติปฏิบัติไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราได้สร้างสมบุญให้กับตนเองตนเองจะได้ภูมิใจว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งเราได้มาเจอคำสอนของพุทธเจ้ามาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติดีก็หมายความว่าอยู่ในกรอบของปฏิโมกสังวรปฏิโมกสังวรนี่เป็นกรอบของพระและอินทรีย์สังวรสำรวมอายตนะอารมณ์ใจเราได้น้อยลงและยินดีในที่สงัดไม่เป็นคนเกลเคหานี่กรอบของพระนี่ถ้าเราตั้งใจอยู่อย่างนี้อานิสงส์ก็มากการบวชนี่เราก็เห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบในองค์ของศีลองค์ของธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมเราสังเกตครูบาอาจารย์ที่พานำนี่แหละเป็นองค์ให้สร้างบุญให้อธิษฐานกลายจีวรสามผืนเป็นวัดฉันมื้อเดียวเป็นวัดเนี่ยพานำเนี่ยแล้วพยายามให้ไปอยู่ป่าเป็นวัดนี่เป็นกระแสของบุญทั้งหมดเลยนี่ถ้าเราทำตามบุญนี่ก็สะสมมากขึ้นมากขึ้นนี่ทางกายก็เป็นบุญทางวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญเราก็จะดีใจงั้นถ้าเราฝึกหัดถ้าเราผ่านสมาธิหรือเราผ่านองค์ปัญญาได้ขนาดหนึ่งนั้นปลื้มใจมากเลยอารมณ์นี้จะติดใจไปตลอดถ้าเราอยู่ได้ก็ดีหรือเราอยู่ไม่ได้เราศึกหาลาเพศไปเนี่ยก็มีนิสัยไปเวลาเราไปเจอปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวนี่ต้องเจอนี้เราก็ใช้หลักธรรมแล้วอันนี้บางคนพอไปมีครอบครัวเจอปัญหาไม่แก้ปัญหาไปสร้างกรรมสร้างกรรมไปฆ่าเขาไงไปทำลายชีวิตของคนอื่นก็เป็นเวรเป็นกรรมไปอันนี้ถ้าเรามีหลักธรรมประจำใจเนี่ยจะมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปเห็นพระเถระแค่เราเห็นพระเถระเป็นผู้นำเนี่ยเราก็ละอายใจแล้วครูบาอาจารย์พยายามพานำทุกวันทุกวันเราก็จะให้มีความละอายใจท่านบวชต้องนานและท่านอุตส่าห์นำเราบวชแค่พรรษาเดียวไม่เอาไม่เอาใจมันไหลไปทางอารมณ์กิเลสเนี่ยดีไม่ดีไปติดเล่นลายบ้างเล่นตะลพัดเนี่ยนี่อารมณ์กิเลสมันจะพาไปเราต้องนึกถึงว่าโอ้ตอนนี้เราเป็นพระแล้วโกนหัวโกนศีรษะแล้ว
ห่มผ้ากาสาวพัดเป็นผ้าย้อมฝาดที่สำรอกกิเลสสิ่งเหล่านั้นเราไม่เอาไม่ดีไม่งามคือเราสอนตนเองไว้ฉะนั้นกิเลสมันจะพาไหลออกไปฉะนั้นในฐานะปีนี้ก็2560ก็หลวงพ่อสนองกละสังขารมา5 ปีนี่เราบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาประชุมแล้วก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความฮิตหรือเราไปอยู่หลายๆต่างจังหวัดยังปีนี้ทางอีสานก็น้ำท่วมเกิดอุทกภัยเพราะดินฟ้าอากาศเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ถือว่าเราไปเจอปัญหาอย่างนั้นก็ถือว่าเราต้องพิจารณาว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอุทกภัยอัคคีภัยโจรภัยอัคคิโตวาสีคิโตวาอุทกภัยเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาต่อไปคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมันจะหนักขึ้นเราเตรียมสร้างบุญกุศลเอาไว้อันนั้นเราห้ามเขาไม่ได้เรามาสอนตนเองทีหนึ่งแล้วเราได้ขนขวายสร้างบุญให้ตนเองฉะนั้นในวันนี้ก็ได้มาเปิดแล้วก็ได้กล่าวปรารภหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และคำสอนของพุทธเจ้าขอให้พระภิกษุที่บวชใหม่ทั้งหลายน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีคุณรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าที่พระทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะที่จริงแล้วต้องเป็นพระคุณเจ้าสาธุนะเราก็ขอกราบตามค่ะต่อไปมีของมีเทยธรรมสังฆทานเทยธรรมค่ะเชิญขึ้นมาประเคนพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะรับพรค่ะโยมคะเห็นมีอยู่ใครที่มีสังฆทานเทยธรรมเชิญค่ะประเคนครูบาอาจารย์ค่ะกราบในความเมตตาของพ่อบุญลือนะคะพระครูภาวนาเทศิตค่ะเมตตาในวันนี้เป็นองค์ประธานในการเปิดการประชุมแล้วก็เมตตาให้ธรรมะค่ะสาธุเทนค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุจากนี้ไปก็ขอรับพรจากครูบาอาจารย์เจ้าค่ะยันทาวริวหามปุราปริเบรนติตากรังห่วงดามที่เต็มย่อมยันสมุทรก่อนให้บริบูรณ์ได้จนได้เฮวัมเมวันโตทินามเปตานามประกาปฏิฐานดิทานุเตนให้แดมในโรคนี้ยำสำเร็จประโยชน์แด่พระโลกนี้เป็นได้แล้วฉะนั้นอิทธิธรรมตามตำห้ามก็อินตำพลที่ท่านปรารถนาแล้วตำใจแดงคีปะเมวัตเมจโตจอมสำเร็จโดยจามปราณสามเพปุเรนตุทังคปาขอความดำริตำปวนเต็มที่ยันโทมรันโซยันธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชนิรันโซยันธาเหมือนแก้มมณีอันสว่างสวายควรยินดีพวันตุสัพมังกรังขอแต่พระมงคลมีกันท่าน
รังคันตุสัมปเทวตาขอรังเทวดาจุรันสารท่านสัมปพุทธานพาเวนาด้วยหานพามจาสัมปธรรมานพาเวนาด้วยหานพามแห่งพระธรรมสามปัจสังขารพาเวนาด้วยหานพามแห่งพระทรงสันทานตนที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจะมีแก่ท่านทุกเมื่อค่ะไม่ทราบหลวงพ่อมีอะไรแปรรบต่อไหมทุกคะได้กระผายเมตตากับพระนะทุกคะค่ะขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมๆกันเป็นเจ้านำทุกคะเห็นกันโยมนำนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย